สวัสดีครับทุกคนวันนี้นัทปิ่นโตไม่ได้มาเล่นเกมผีครับเปลี่ยนแนวนะครับเพราะว่าเราจะมาย้อนวัยทำความฝันของเด็กหนุ่มคนหนึ่งให้เป็นจริงกับเกมนี้ครับ Hot Wheel Unleashed ซึ่งเป็นเกมที่จะเอารถของเล่นในสมัยเด็กมาโลดแล่นในรางรถที่คุณออกแบบเองก็ได้หรือจะเล่นตามด่านก็ได้นะครับเกมนี้เจ๋งมากๆโดยเฉพาะกราฟิกมันเหมือนคุณได้เอารถของเล่นที่มี texture สวยงามมากๆเนี่ยไปวิ่งอยู่ในเกมโคตรเท่ครับแล้วรถมีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามาฟูลฟิลด้วยกันจากสมัยก่อนที่ต้องมานั่งแบบสร้างรางแล้วก็ปล่อยไหลวันนี้บังคับแล้วก็ติดในตัดแล่นกระโดดข้ามรางให้มันทะลุไปเลย oh, เรามารีวิวพร้อมกันครับนี่คือเวอร์ชั่นของ Steam นะครับ PC เพราะว่าตอนแรกจะซื้อใน Switch แล้วแต่ไปดูกราฟิกมาแล้วครับเฟรมเรทมันดรอปกว่า PC เยอะแล้วก็กราฟิกก็ลดลงมาเยอะมากเลยซื้อในคอมน่าจะฟินที่สุดแล้วตอนนี้เปิดกราฟิกแบบอัลต้าสูงสุดทุก texture คุณลองสังเกตดูกล่องตรงนี้ยังดูเหมือนพลาสติกที่มีรอยขูดเลยรถคันแรกของผมที่ผมซื้อมาเนื่องจากว่าซื้อแบบ Collector Edition คุณจะได้รถฟรีมากมายเลยครับรถคันแรกฮะนี่ครับคุณดู texture ของมันเหมือนรถพลาสติกจริงๆเป็นเนื้อพลาสติกมาเลยนะครับคันนี้ชื่อว่า Fiat 500รถเต่ารถ Fiat รถน่ารักน่ารักคันที่2ครับเย็ดโจคุณดู texture นั่นนี่คือสิ่งที่ผมเห็นเกมนี้แล้วอยากซื้อมาเล่นเลยก็คือเนื้อสัมผัสของผิวรถคุณดูดิเหมือนพลาสติกแบบเคลือบมาจริงๆอ่ะสวยมากเลยฮะต่อไปครับอันนี้เราให้ดูรถก่อนนะให้ดูแบบก่อนจะเอาไปวิ่งอันนี้ก็เป็นเนื้อพลาสติกเหมือนพลาสติกแข็งมาพลาสติกหนาๆพลาสติกขุ่นคือที่ผมเลือกเกมนี้เพราะรู้สึกเหมือนได้สะสมรถของเล่นไปด้วยนะอันนี้คือ3คันที่ได้มาผมจะเลือกคันไหนดีวะเนี่ยแรงๆไปเลยครับไม่สนใจการเลี้ยวไม่สนใจการเบรกคือผมเน้นพุ่ง hey! เดี๋ยวจะเล่นแบบพร้อมกันให้ดูเลยว่ามีโหมดอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างนะตอนนี้ขออนุญาตย้ายหน้าแล้วนะครับเพราะว่าในสนามเนี่ยเอาหน้าไว้ตรงนี้ไม่ได้จริงต้องไว้สักประมาณนี้ใครดูตามเด็กผู้ชายทุกคนดูต้องเกิดกิเลสกับเกมนี้แน่นอนผมบอกเลยปกติผมไม่ค่อยได้สนใจเกมแข่งรถแต่เกมนี้คุณดูสนามดูพื้นสนามดูแสงดูเงาดูเกมเพลย์นะครับเกมเพลย์ลักษณะเป็น Racing Arcade ไม่ได้มีการยิงกระสุนอะไรใส่กันคือเน้นการแข่งความเร็วแล้วก็มีไนทัสใช้ให้ถูกจังหวะใช้ให้ถูกที่เดี๋ยวเขาจะสอนเราเล่นก่อนนะครับอุ๋ยสวยอะดูรถคันอื่นนั่นสิกด R2 ในการเร่งเครื่องนะครับเยโดไปแล้วว่ะอยู่ในร่มเงาอยู่ยังไม่ค่อยเห็นเงารถเท่าไหร่มีไนทัสขึ้นมาครับรถเขียวเคลือบกด L2 ก็คือเบรกแล้วก็ถอยหลังด้วยเหมือนดริฟต์แต่นิดนึงแล้วเข้าโค้งก็จะเป็นการดริฟต์ซึ่งผมถนัดมากครับการดริฟต์ดูฮะเยโดรถเราไม่ใช่รถดริฟต์ด้วยนะรถเราเป็นรถแบบว่าเน้นสปีดพุ่งๆนี่ครับติดไนทัสฮะเลี้ยวยากชิบหายคันนี้เฮ้ยขึ้นแล้วว่ะติดในตัดเข้าโค้งด้วยความเร็วยิ่งดริฟต์ยิ่งได้ในตัดเยอะนะครับเราต้องพยายามดริฟต์บ่อยๆเพื่อเอาเทอร์โบมาใช้โอ้ยคันนี้เลี้ยวยากโคตรตรงนี้กดบูสต์ขึ้นไปครับตีลังกาโอ้ยังอยู่ที่9ครับเกมนี้ออนไลน์ได้12คนเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยในขณะที่รถลอยอยู่คุณสามารถบังคับเขาเรียกว่าบาลานซ์ของรถได้กดลงมันขึ้นกดขึ้นมันลงอันนี้จะเหมือนเกมจรวดกูไปละกูจะตกแท็กละโอ้ my god ปลิวรถปลิวสุดๆดิบแล้วติดในตัดตอนวิปโอ้โหเอาละครับระวังแมงมุมนั่นติดในตัดอัดเข้าไปขึ้นมาที่2แล้วครับอย่าไหวน้องเบียดกันอยู่3คันครับตรงนี้ติดในตัดครับอย่างที่บอกครับเน้นความเร็วอย่างเดียวเทคนิคการแข่งขันไม่มีการแบบว่าแกล้งกันด้วยการยิงกระสุนอะไรแต่ว่าในด่านจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับไม่ยอมหรอกติดในตัดอัดยาวๆครับขึ้นแลมโค้งหน้านี้ฮะผมจะดิฟแบบเพอร์เฟคดิฟให้ดูเจเดอร์เริ่ม
เริ่มมาก็คือรถที่เลือกมาเลี้ยวย่างจริงเป็นรถสายสปีดครับคุณยาวะแม่งต้องเลี้ยวแบบเลี้ยวก่อนเข้าโค้งสักวินึงอ่ะคันเนี้ยบินไปเลยแม็กนัมรถไฟมึงคิดจะแข่งกับกูเหรอเข้าโค้งแบบไนตัสครับแล้วแมงมุมนั่นจะพ่นยายใส่คุณไอ้เหี้ยเฮ้ยว้าฮะแม่งไอ้ตรงนี้ต้านแรงโน้มถ่วงว่ะไนตัสครับดูเหมือนว่ารถไฟคันนี้จะไม่ธรรมดาจริงดูมันขับดีอีกกระบะนี่แม่งเอ้ยรอบสุดท้ายครับขอร้องเถอะนะมึงขับดีๆได้ไหมเนี่ยเบียดกูจังเลยฮอตวิวหรือโรดเรชจะไม่ยอมปล่อยให้แกแซงฉันไปอีก I should key you like รถไฟนี่มันเร็วจังวะโอ้โหอุปสรรคกูนี่ไม่ใช่แค่สนามแต่กูแข่งนี่เบียดกูจังเลยเอาหน่อยเว้ยตามรถไฟไม่ทันทำไงดีไอจีคิงยูไฮแลกนี่ให้มันโดนยายแมงมุมก่อนได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยอีกแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยขอในตัดอีกอันหนึ่งได้ไหมขอในตัดอีกอันหนึ่งได้ไหมผมสุดท้ายไอจีคีอยู่ให้แหลกในที่3ครับแม่งเอ้ยแล้วดูแบบว่าอาร์ตเวิร์คมันเท่มากนะรถแต่ละคันเขาจะมีลายแบบว่าแตกต่างกันไปตามตัวรถของเขานะครับอันนี้คือแมตช์แรกของผมยอมรับเลยว่ารถคันนี้เร็วจริงแต่เลี้ยวยากจริงและนี่คือหน้าตาของเกมจริงๆนะครับต้องบอกว่ามีหลายโหมดให้เล่นอันดับแรก Hot Wheels City Rumble นี่น่าจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องเห็นว่าในโหมดนี้นะครับจะมีรถบอสทั้งหมด5คันยึดครองเมืองฮอตวิลอยู่ณจุดๆนี้คุณก็ต้องแบบว่าไปตามแผนที่ในเมืองต่างๆในจุดต่างๆแล้วก็ไปแข่งขันเพื่อเอาชนะบอสทั้ง5ตัวนี้ได้นี่เป็นโหมดเนื้อเรื่องซึ่งก็จะมีเก็บอาชีพเมนต์ต่างๆมากมายมีความลับเห็นป่ะด้านขวาบนจะมีซีเครตอันคัฟเวอร์ประมาณ9อย่างนะครับมีบอส5คันมีทามแอทแทค32แมปแล้วก็มีควิกเรสอีก52แมปเรียกได้ว่าขับกันให้เมื่อยนิ้วกันไปเลยนี่คือโหมดแรกมัลติเพลเยอร์อย่างที่บอกคุณสามารถสร้างล็อบบี้เล่นกับเพื่อนได้และถ้าเป็นในคอนโซลสามารถเล่นแบบสปลิตสกรีนคือแบ่งจอเล่นได้2คนต่อไปเป็นโหมดเบสเมนต์ครับอันนี้น่าจะเป็นโหมดของการสร้างสนามเพื่อเล่นเองคุณสามารถดีไซน์สนามแล้วก็อัปโหลดออนไลน์เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับคนทั่วโลกได้ต้องบอกว่ารูปแบบของสนามก็จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ที่เราเลือกยกตัวอย่างเช่นณตรงนี้ Living Room คือห้องนั่งเล่นKitchen คือห้องครัว Cup Space น่าจะเป็นเหมือนห้องเล่นเกมนู่นนี่นั่น Hobby Space ก็เป็นเหมือนห้องงานอดิเรกเนี่ยคือสนามเป็น area ที่คุณสามารถสร้างแท็กหรือวางแท็กลงไปเพื่อสร้างสนามรถในจินตนาการของคุณได้เองจัดตู้จัดห้องจัดของหรือว่า background ของสนามที่คุณจะสร้างเนี่ยให้มันสวยงามไม่เหมือนใครนั่นเอง Collection ตรงนี้นี่คือรถของผมใช่ไหมคันเมื่อกี้นี้สีเขียวเราสามารถอัปเกรดมันได้นะครับอัปเกรดคือทำให้มันเร็วขึ้นครับเห็นป่ะเห็นค่าสแตททางด้านซ้ายแรงขึ้นเร็วขึ้นเลี้ยวดีขึ้นบายบ็อกคือการเปิดรถนั่นเองนี่คือกาชาครับแต่ว่าเอาเงินในเกมมาเปิดแล้วก็ limited offer อันนี้ก็มีรถ limited เอาไว้ซื้อได้ด้วยซึ่งจะเปลี่ยนทุกๆ3ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เขาจะมีรอบเหมือนแบบเกมทั่วไปที่ทุกๆกี่วันเขาก็จะเปลี่ยนเซตให้คุณเข้ามาซื้อก็เก็บตังค์ซื้อไปเรื่อยๆที่ด้านบนคุณสามารถกด R เพื่อสร้างแท็กได้อันนี้แท็กบิลเดอร์ไหนลองเข้าไปดูดิเลือกเลยสร้างที่ไหนดีโอ้เยอะว่ะมีเบสเมนต์ห้องใต้ดินนะครับมีสเก็ตพาร์คลานสเก็ตอันนี้ที่มหาลัยที่ลงรถการาจอันนี้เท่แน่เลยสกายสแครปเปอร์คือดาดฟ้าแทร็กรูมคือห้องเปล่าๆลองไปดูที่การาจกันดูซิว่าเราสร้างอะไรในเกมนี้ได้บ้างผมบอกเลยนะว่าคุณสามารถเติมเต็มจินตนาการวัยเด็กของคุณได้ฮอตวิวจุดเด่นคือการซื้อรางมาต่อถูกป่ะ
อันนี้คือคุณทำอะไรกับมันก็ได้ครับคือวางเอียงก็ได้วางไงก็ได้ไม่มีข้อจำกัดเท่าไหร่นะครับในการสร้างด่านแต่ว่าณตอนที่ผมบอกตรงผมยังงงปุ่มอยู่ว่ากดอะไรเป็นอะไรเพราะว่าผมเสียบจอยอยู่ด้วยแม่งเลยขึ้นทั้งปุ่มจอยทั้งปุ่มเมาส์อะไรมั่วซั่วไปหมดนี่ครับคุณดัดสนามด้วยนะฮะโค้งแค่ไหนโค้งแบบนี้ก็ได้ฮะแบบลดความไปเลยครับผม hey! เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาลองสร้างกันแต่ให้ดูว่าเนี่ยครับสร้างไม่ยากเพราะว่าเมื่อเราเริ่มวางสตาร์ทแล้วเนี่ยมันก็จะต่อรางไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดจบนั่นเองเรียกได้ว่าเอาที่สบายใจอ่ะสร้างเสร็จแล้วก็อัพโหลดขึ้นไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับ test the track ก็คือการทดลองเล่นแทร็กของเราและตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เราจะได้แต่งรถกันผมเนี่ยอยากจะแต่งเหลือเกินเอารถที่กูมีสักคันรถที่ผมอยากเล่นเมื่อกี้ไหนนะคันนี้ใช่มั้ยนี่ไอ้นุ่มการที่เราจะมีรถไปเล่นเองเราต้องแต่งรถของเราเองเริ่มจากบอดี้สีขาวกูอยู่ตรงนี้สักชั่วโมงหนึ่งแน่นอนเบสคันนี้ยิ่งสีขาวก็สวยมากๆนะครับเมื่อกี้เนี่ยแต่เราก็จะแสดงให้เห็นว่ามันสามารถพ่นสีทับเปลี่ยนเนื้อสัมผัสของมันให้เป็นกากเพชร เราทำเป็นสีขาวเหมือนเดิมแต่ว่าผมอยากให้มันดูแบบดูวาวขึ้นต่อไปอันนี้เป็นสีของอะไรอ่ะสีของห้องเครื่องด้านล่างนะครับด้านล่างต้องสีแดงวะกูก็ลืมดูต้นฉบับด้วยเมื่อกี้นี้มันสีอะไรวะอินทีเรียครับด้านในบ้างไอมาแล้ววะเอารถมาดาวเกตเดี๋ยวดิมันยังไม่เสร็จปะคุณนี่พูดจาไม่ดีเลยนะเหลืองขาวแดงแต่งมาไงก็สวยมันเป็นแบบสีมาตรฐานกันดั้มใช่ปะผมรู้แล้วปัญหามันคือนี่เว้ยมันคือ material ของไอตัวบอดี้นี่แหละเรากลับไปเป็นแบบ enamel เว้ยดีปะเห็นไหมคุณเริ่มเอ่ยปากก็มันสวยแล้วแปลว่าผมประสบความสำเร็จแล้วแปะสติกเกอร์ได้ไหมเนี่ย add layer ว่ะข้างๆมันต้องใส่อะไรสักอย่างเฮ้ยมันจะเอาเรื่องอยู่นะ yeah เฮ้ยคุณอย่ามาวะใจเย็นๆดิวะด้านนี้ก็ต้องเป็นลายเดียวกันป่ะผมบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยสะเทือนใจไงพอดูเป็นรถได้บ้างป่ะโอเคอันนี้กูตั้งชื่อรถก่อนชื่อว่าอะไรดีชื่อพายุช่วงนี้ที่เข้ามาประเทศไทยมีชื่ออะไรบ้างขนุนตั้งชื่อว่าขนุนเย็ดแค่เซฟโอเคครับตอนนี้เราพร้อมจะเอาน้องขนุนไปวิ่งแล้วนี่คือรถของฉันที่ฉันแต่งไว้น้องขนุนเฮ้ยสวยอยู่คุณอย่ามาคุณชอบบูลลี่รถคนอื่นอ่ะครับนี่คือฟังก์ชันของการแต่งรถนะครับจะเอารถคันนี้ไปวิ่งกันเอาละครับหลังจากที่สร้างรถให้ดูแล้วให้ดูโหมดของการสร้างด่านแล้วเนื้อเรื่องเดี๋ยวไว้ไลฟ์ให้ดูยาวๆแล้วกันนะครับเรามาดูเรื่องของมัลติเพลเยอร์บ้างอย่างที่บอกเล่นออนไลน์ได้12คนแล้วก็สามารถเล่นในเครื่องได้ด้วยถ้าคุณมีจอย2จอยหรือคนนึงจะเล่นในคีย์บอร์ดก็ได้ก็สามารถเล่นแบบสวิตช์สกรีนได้วันนี้แขกรับเชิญของเราคือคุณฟิลบี้ยินดีต้อนรับครับผมเรามาลองดูสนามให้คุณเลือกเยโดโหอันนี้สนามแข่งรถหรือโรลเลอร์โคสเตอร์มันคือเกมรถแข่งในฝันของเด็กสนามมันแฟนตาซีสุดๆไปเลยอันนี้โค้งเยอะมากเลยเอาแบบธรรมดาไหมแล้วแต่คุณอะรถฟิลสปีดไม่ค่อยมีเยอะงั้นเอาด่านแบบตื่นเต้นเร้าใจกันหน่อยมีแมงมุมด้วยเมื่อกี้โอ้เห็นแมงมุมมันจะอ้วกไอ้นี่มันด่านที่ต้องซื้อเหรอหรืออะไรนี่อะไรอ่ะเบสเมนต์เหรออ๋อใช้เงินซื้อด้วยต้องปลดล็อกแต้มก็คือตอนนี้กูเล่นได้ด่านเดียวการจะปลดล็อกด่านต้องไปเล่นโหมดอื่นก่อนครับไม่เป็นไรเล่นด่านง่ายๆจะได้แบบไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรมากอันนี้วิ่งอันนี้เบรกอันนี้ในตัดในตัด A เหรอเฮ้ยฟาเทนะโอเคป่ะไปเลยขนุนอ๋อเขาแต่งน้ำเงินดำขาวไปแล้วไหวน้องเวลาจะดิฟก็แตะเบรกอ่ะนิดนึงดูเขาได้ไหมทำไมดูอยู่ที่11เลยเนี่ยใช้ในตั๊กบ่อยๆคุณเพราะตอนในตั๊กคุณเป็นหลอดยาวอ่ะใช้ไม่เหมือนของพี่จะสนามไปทางไหนวะไปที่ไหนโอ้ยเก็บทุกกรวยใช้ในตั๊กบ่อยๆข้องคุณเกมนี้มันต้องเร่งในตัดคุณผู้ชมเลือกดูเลยนะครับอยากจะดูไปดูจอพี่นัทเถอะอยากจะดูแบบไหนก็เลือกเอามีรถที่แบบว่าเหมือนรถแข่งกับรถที่เหมือนรถขยะโอ้ยอีผีขนุนโอ้ยกดในตัดที่รถลอยแรงขนาดเลยวะลอยคือขับชนหรืออะไรชน
ตอนนี้ถนนอยู่ที่1ครับผมกูออกนอกรางก่อนนะทางลัดโอ้ยระวังอ้วงครับถ้าดูจอขวาเมารถนิดนึงไม่ได้ขับแย่ให้ในเกมนะในชีวิตจริงก็ไม่ไหวเหมือนกันโอ้โอ้โอ้แย่แล้วในชีวิตจริงเลิกขับไปแล้วไม่ฟังกูเศร้าเลยให้คุณสาบให้ไงไม่ทักเดียวยาวกดไม่ทักเดียวยาวอัดกันไปครับผมอยู่ที่12ผมไม่แปลกใจนะฮะไม่เจอเพื่อนเลยสักคันเดียวโอ้ยจะกระแทกเข้าขอบสนามเดี๋ยวพี่จะตามไปนอกรอบเองกันหนึ่งไอ้เหี้ยอยู่ดีเอ้ยล้มล้มล้มคุณนี่ช่างไม่เหมาะเกมแข่งรถจริงๆคันนี้โอเคเลยอ่ะแบบว่าไม่ได้เร็วไปแล้วก็เลี้ยวง่ายด้วยถนนเข้ารอบแล้วครับผมรอน้องถังแป๊บนึงถังขยะสายเป็นมูเลยคนนี้ไม่เบาเลยนะเก็บคนเลยสงสารคนดูอ่ะนี่ก็ผ่านไปเกือบนาทีแล้วเก่งมากนั่งดูแล้วตอนสตรีมก็เล่นอย่างเงี้ยนะแบบไม่เล่นเกมขับรถเล่นสปีดสกรีนนี่เฟรมเรทก็ไม่ได้ดรอปอะไรนะครับก็อยู่ที่สเปคเครื่องคอมด้วยภาพสวยได้อาชิเมนต์เฟรนด์โนมอลคือไม่มีเพื่อนอีกต่อไปแล้ว น่ารักเกมน่ารักภาพน่ารักแล้วก็อยากรู้ว่ากูจะเอาขนุนไปแข่งได้ยังไงยังคาใจอยู่นี่ไงได้แล้วไอ้หนุนไอ้หนุนมาแล้วเอาล่ะหลังจากเมื่อกี้เล่นมัลติเพลเยอร์ให้ดูไปแล้วเราจะมาลองเอารถของน้องขนุนไปขับให้ดูนี่จะเป็นการแข่งครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปิดคลิปนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าใครอยากจะลองซื้อเกมนี้มาเล่นหรือเปล่าแต่ผมว่าซื้อใน PC น่าจะเวิร์กสุดนะครับความลื่นเฟรมเรทเท็กซ์เจอร์แสดงคุณภาพได้เต็มที่จริงๆไปไอ้หนุนได้เวลาโลดแล่นแล้ววะในสตอรี่โหมดผมนี่โอ้โหสวยอะคุณดิดิแสบตาจังต้องได้ที่หนึ่งแล้วไอ้หนุนคันนั้นไดโนเสาร์ก็น่ารักจังใช่รถไทเทอร์ท็อปทำไมมันสตาร์ทได้เทอร์โบด้วยวะมันต้องมีวิธีการแน่ๆเลยหูจอยสั่นด้วยอ่ะดีจังโอ้ยโอ้ยเชี่ยรถบิน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 อย่างวะโอ้โอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับกูเมื่อกี้นี้เพื่อตามเพื่อนตามฝูงทันไหมเนี่ยอันดับ2ถนนมันแรงเกินไปว่ะไม่ได้แล้วว่ะเก็บตัวเอ้อวิ่งเส้นนอกได้เหรอไม่น่าดีผมจะคัมแบ็คให้ดูว่ะรถมันแรงไปว่ะมันไม่แรงมันลอยเมื่อกี้ตอนอัดเทอร์โบคือบินเลยแต่สกิลเพย์ของพี่นัทครับในเกมขับรถพอมีฮะจะตามทันยังไงวะเนี่ยไม่น่าเนี่ยบินตรงนี้แหละเฮียถ้าพี่นัทเอาจริงแล้วก็ว่าต้องได้เห็นตูดอันดับ11บ้างหรอวะไม่เห็นเลยว่ะขอโทษนะครับขออนุญาตรีสตาร์ทคือจังหวะอันนี้แบบว่ามันผิดพลาดตั้งแต่จังหวะแรกเลยผมไม่ทราบว่าทำไมรถผมบินเกมนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้รถบินได้มันต้องมีปุ่มที่แบบเนี่ยมันติดในตัดกันได้เว้ยตั้งแต่แรกเลยมันต้องมีจังหวะกดตอนสตาร์ทแน่เลยเอาใหม่เอาใหม่รถกูลอยได้ไงเนี่ยเมื่อกี้แม่งลอยขึ้นไปเฉยเลยค่อยดูเป็นการแข่งขันที่เท่าเทียมหน่อยวะพี่โกงโกงตรงไหนวะเมื่อกี้รถลอยเฉยเลยลอยแบบลอยน่าเกียดด้วยผิดกฎฟิสิกส์สุดๆไอ้หนุนมันต้องแสดงศักยภาพเดี๋ยววะมันเป็นถึงพายุเลยนะเว้ย
ที่พร้อมจะซัดรถคันอื่นจนลอยออกไปนั่งสนามเมื่อกี้ก็คือซัดตัวเองลอยขึ้นไปโอ้ชิทเนี่ยนี่เอาอีกแล้วโอ้ยนั่งมาคำข้างหน้าทำพื้นแต่ที่ยังอยู่ที่8ก็ยังตามทันว่ะไอ้ตรงนี้ทำให้กูลอยติดในตัดทุกช่วงชีวิตหักแม่งให้ปิวให้หมดขึ้นมาที่หนึ่งแล้วครับคุณอย่าไปลบหลู่เขาคิดแบบนี้โอ้โหตายแล้วดิฟวงในสุดด้วยเนี่ยนี่กูไม่กล้ากดในตัดเลยเดี๋ยวรถกูลอยจังหวะสตันครับมีเข้าโค้งดีๆติดในตัดขึ้นแล้วที่หนึ่งมันอยู่ไม่ไกลแล้วป่าววะเรียบร้อยครับพายุขนุนที่1เหรอเอา1แต่ไม่ต้องทำกับข้าวกินนะ เวลาที่ทำได้42วินาทีครับเบสแลปติดในตัดทั้งหมด35วิและนี่คือพายุขนุนครับผม ผมชอบเกมแนวนี้นะหมายถึงว่าเกมรถแข่งที่แบบใช้สกิลเพย์ในการเข้าโค้งแล้วก็ติดในตัดเรื่อยๆเรื่อยๆคือมันเน้นแข่งเร็วจริงๆอ่ะแล้วตอนนี้ได้รถคันใหม่มาด้วยครับแต่ว่าเราต้องเล่นเนื้อเรื่องเพื่อปลดล็อกสิ่งเหล่านี้รถคันใหม่ของฉันเอาไปเปิดดูซะหน่อยอู้เป็นเดี๋ยวเด้อคันนี้แต่งน่าจะสวยนะรถญี่ปุ่นคันนี้อีกคันครับผมจะสะสมให้ครบ74คันเลยโอ้ยเท่อะเท่อะมีบูสต์ต้อง6อันแน่ต้องไปโมอะต้องไปโมเป็นสีขาวน้ำเงินแดงเอาละครับก็จบการเขาเรียกว่าเป็นรีวิวสั้นๆความประทับใจแรกของการเล่นเกม Hot Wheels Unleashed นะครับเดี๋ยวตัวเกมเขาจะมีซีซั่นพาสออกมาเรื่อยๆด้วยในช่วงปีหน้าต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นเล่นกันไปเรื่อยๆยาวๆเดี๋ยวออนไลน์เปิดก็น่าจะสนุกมากขึ้นเพราะว่าก็จะมีความหลากหลายในแง่ของสนามแข่งที่คนสร้างเองขึ้นมาด้วยรถที่เขาแต่งกันมาแล้วก็มาแบบว่ามาแข่งกันมันก็ได้ฟีลนะเหมือนเราโมรถมาแข่งเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจเกมนี้ไปซื้อได้ครับในสตรีมก็มีหลายราคาเลยมีตั้งแต่700 1,000 1,300แล้วแต่นะครับถามว่าแพงไหมก็ราคาสูงอยู่แต่ถ้าลองได้จับก็น่าจะติดงอมแงมได้อยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ